เรื่องย่อละครเดือนประดับดาวเรื่องราวความรักปนป่วนร่วม DNA เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อคู่แฝดแพงอาพรเจ้าหญิงน้อยแห่งวงการบันเทิงกับเพื่อนอาภาเชฟขนมหวานจากแดนไกลกลับมาพบกันผ่านโปรแกรม YouTube หลังจากพลัดพรากกันมากว่า20ปีสองแฝดอินเลิฟ love, กับกันลองหรือพะลองพี่ชายข้างบ้านแพงผู้สุดแสนเพอร์เฟ แถมวารัดพระเอกสุดฮอตยังตกหลุมรักแพงตัวปลอมเข้าซะอีกเมื่อทั้งคู่สลับตัวกันให้วุ่นสุดอนละมานทำเอาประชาชนทั้งประเทศต้องตื่นตะลึงกับลิลิตพระหล่อฉบับออนไลน์แพงอาพรมีเพื่อนบ้านชื่อกันลองหนุ่มน้อยแอบชอบแพงมาตั้งแต่เด็กโดยมีป้าโรยบุญแม่นมของกันลองคอยยุยงส่งเสริม เพราะแกชอบอ่านวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระหลอและล้อเลียนชื่อเด็กสองคนว่าพระแพงกับพระหลองแต่รื่นใจแม่แพงกับคุณหญิงชนระดาแม่ของกันหลองกลับไม่กินเส้นกันอย่างแรงเพราะแพงเคยเมายาสตรีตราไก่ฟ้าพญาลอที่ตระกูลชนระดาเป็นเจ้าของและเข้าใจว่ากันหลองเป็นคนมอมยาแพงแพงหน้าตาสะสวยงดงามเธอเริ่มรับงานแสดงและมีผลงานละครเรื่องแรก ชื่อเรื่องรักถอดรูทกับช่องสามจนดังเป็นพลุแตกที่เมืองเพิร์ประเทศออสเตรเลียเฟยหลันสาวลูกครึ่งไทยจีนเพื่อนสนิทของโฮบหรือชื่อไทยว่าเพื่อนอาภาดูละครไทยรักถอดรูทผ่านทาง y YouTube หล่อนกรีดเมื่อเห็นว่านางเอกหน้าตาเหมือนเพื่อนของเธออย่างกับแกะเธอรีบส่งลิงก์ละครให้เพื่อนดูจนอ้าปากค้างไปตามๆกันเพื่อนที่รู้สึกเป็นส่วนเกินเพราะเป็นลูกเลี้ยง แถมยังทะเลาะก,กับซาร่าลูกแท้ๆของมัมกับแดดไม่เว้นแต่ละวันจึงโกหกที่บ้านว่าจะไปหาที่เรียนต่อด้านการทำขนมหวานที่ยุโรปแต่ที่จริงแล้วเธอตัดสินใจแบกเป้มาเมืองไทยพร้อมกับเฟยหลันเพื่อค้นหาความจริงเรื่องแฝดจากปากแพงเฟยหลันคลั่งวรัฐพระเอกละครของแพงเอามากๆเธอจึงพาเพื่อนมาพักอยู่โรงแรมเล็กๆที่วรัฐเป็นเจ้าของ วันหนึ่งเธอลากเพื่อนมากองถ่ายละครจนเจทวิตตี้ผู้จัดก,การส่วนตัวของแพงเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนคือแพงรื่นจิตเกิดอุบัติเหตุรถชนแพงจึงวิ่งออกมาจากกองถ่ายแล้วชนเข้ากับเพื่อนทั้งคู่ตื่นตะลึงเมื่อได้เห็นหน้ากันและกันแพงยังไม่ปักใจเชื่อว่าตนเองเป็นฟ้าแฝดกับเพื่อนจนกระทั่งแพงได้รับอุบัติเหตุที่กองถ่ายและสื่อสารความเจ็บปวดไปถึงเพื่อนได้อย่างน่าอัศจรรย์ เฟยหลันกลับไปออสเตรเลียแล้วขณะที่เพื่อนยังอยู่ต่อเมืองไทยเพื่อตรวจ d n a ด้วยเครื่องมือที่สั่งซื้อทางออนไลน์เพื่อกันการตกเป็นข่าวระหว่างรอผล DNA แพงแอบไปเที่ยวเมืองเหนือกับกับกนลองโดยเพื่อนวางแผนให้ตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแพงแทนเพื่อไม่ให้รื่นจิตระแคะระขายที่เมืองเหนือเหมือนว่าแพงกับกันลองจะสวีดกันดีแต่แล้วกันลองกลับเอาแต่ทำงาน และขอให้แพงเป็นพรีเซนเตอร์ให้ยาสตรีของเขาทั้งที่แพงคิดว่าเขาน่าจะขอเธอเป็นแฟนแพงผิดหวังมากจึงหนีกลับกรุงเทพขณะเดียวกันที่กรุงเทพเพื่อนจับพลัดจับผูไปถ่ายซ่อมละครแทนแพงที่กองถ่ายเธอได้พบกับวรัตและจิตจีรังจรัดจ้าจังนางร้ายเบอร์หนึ่งที่หมั่นไส้แพงเป็นทุนเดิมเพราะแพงมาทีหลังแต่ดังกว่า แถมวรัตแฟนเก่าของตัวเองยังจีบแพงอย่างออกหน้าออกตาคดีกลับพลิกเมื่อเพื่อนในคราบแพงดันเข้ากับจิตจีรังได้เป็นปีเป็นขุยแถมยังทำให้วรัตตกลุมรักแพงตัวปลอมหนักขึ้นกว่าเดิมเรื่องเริ่มวุ่นวายขึ้นเมื่อเพื่อนโดนเจทวิตตี้จับเซ็นสัญญาทำรายการอาหารโด้วยสกิลการทำอาหารขั้นเลิศทั้งๆท,ท,ที่แพงตัวจริงจับมีดยังแทบไม่เป็น เมื่อแพงกลับถึงกรุงเทพแล้วพบความจริงจึงทะเลาะก,กับเพื่อนจนเพื่อนแอบน้อยใจแต่สุดท้ายแพงก็ยอมให้เพื่อนสลับตัวไปถ่ายรายการอาหารแทนตัวเองอาทิตย์ละวันเพราะเธอรู้ว่าเป็นความฝันของเพื่อนโดยแพงออกกดห้ามเพื่อนตัดสินใจอะไรแทนเธอเด็ดขาดแต่แล้วเพื่อนดันไปคืนดีกับกันลองแทนแพงเพราะความใจอ่อน แพงโมโหมากจึงตัดสินใจโกหกเพื่อนว่าผล DNA มาถึงมือเธอแล้วและเธอกับเพื่อนไม่ได้เป็นฝาแฝดกันเพื่อนผิดหวังมากและเตรียมตัวจะกลับออสเตรเลียระหว่างนั้นเพื่อนจับได้ว่าแพงโกหกเรื่องผล DNA เธอจึงปลอมตัวไปเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ยาสตรีไก่ฟ้าแทนแพงเพื่อแก้เ็ดแพงตามมาเอาเรื่องและพูดจาเอาชนะเพื่อนด้วยการบอกว่า เธอคือคนที่พ่อกับแม่เลือกจะเก็บไว้ส่วนเพื่อนคือคนที่ถูกทิ้งเพื่อนสติขาดพึงเธอทะเลาะก,กับแพงอย่างรุนแรงจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุรถชนแพงอยู่ในอาการโคมา่าส่วนเพื่อนตื่นขึ้นมาโดยที่ทุกคนเข้าใจผิดว่าเธอคือแพงเพื่อนสวมรอยเป็นน้องสาวของตัวเองนับตั้งแต่ตอนนั้นเพราะรู้สึกผิดเธอคิดว่าหากแพงหยุดรับงานแสดงชีวิตดาราของน้องสาวต้องจบลง และเธอไม่อยากเห็นแม่รื่นจิตต้องเสียใจแม้จะติดขัดในช่วงแรกแต่ไม่นานเพื่อนก็ทำหน้าที่แทนแพงได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเรื่องงานและความรักเธอเข้ากับกันลองได้ดีขณะเดียวกันวรัตก็เริ่มจีบเพื่อนในคราบแพงอย่างออกนอกหน้าเขาเลิกกับบรรดากิ๊กหลายสิบคนเพื่อเอาใจเพื่อนเพียงคนเดียวจนเพื่อนเริ่มใจอ่อนแต่เธอก็พยายามแข็งใจ เพราะต้องการรักษาความรักของแพงกับกันลองไว้ให้แฝดของเธอเพื่อนยังคงดูแลแพงอย่างดีเธอหาบ้านเช่าพักฟื้นและจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลแพงและตั้งใจว่าหากแพงฟื้นขึ้นมาเธอจะคืนตัวตนให้น้องสาวแต่นับวันเพื่อนก็ยิ่งมีความสุขในฐานะแพงมากขึ้นเรื่อยๆผ่านไป6เดือนเพื่อนกวาดรางวัลการแสดงในชื่อแพงอาพรมาแทบทุกสถาบัน แพ่งอาพรกับวรัตกลายเป็นคู่จิ้นอันดับหนึ่งของเมืองไทยแถมรับหลังเพื่อนยังแอบคบกับวรัตทั้งที่ตัวเองยังหวานชื่นกันกันกบกันลองอยู่แต่เรื่องไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อกันลองเริ่มระแวงเพื่อนกับวรัตเพื่อนจึงเริ่มทำตัวห่างเหินกับวรัตทั้งที่ในใจเจ็บปวดส่วนวรัตก็ได้รู้ความจริงเรื่องเพื่อนสลับตัวมาแทนแพงโดยบังเอิญเพราะเขาสะกดรอยตามเพื่อนไปที่บ้านเช่าพักฟื้นของแผง วรัตเอาเรื่องนี้มาต่อรองให้เพื่อนยอมคบกับเขาต่อแลกกับการเก็บความลับเรื่องนี้ไว้ด้านกันลองที่กลัวจะเสียคนรักไปได้เข้ามาขออนุญาตมั่นหมายกับเพื่อนผ่านทางผู้ใหญ่ของสถานีเพื่อนจำต้องเลยตามเลยแต่นั่นทำให้วรัตโมโหมากเขาขู่ว่าจะบอกความจริงเรื่องแฝดสลับตัวกับทุกคนเพื่อนจึงยอมตกเป็นของวรัตแบบกึ่งสมยอมรุ่งขึ้น พื่อนอัดคลิปสารภาพความในใจกับวรัตเธอตั้งใจจะบอกเลิกกันกับกันลองและบอกความจริงกับเขาเรื่องแพงแต่คลิปดันหลุดเพราะความยุ่งไม่เข้าเรื่องของจิตจีรังที่บังเอิญมาเห็นคลิปนี้เข้าจนส่งเข้ามือถือนักข่าวโดยไม่ได้ตั้งใจคลิปแพร่กระจายไปเร็วอย่างกับเชื้อไวรัสเพื่อนกลายเป็นนางร้ายคบผู้ชายสองคนพร้อมกันในสายตาประชาชนเพื่อนเสียใจและผิดหวังในตัววรัตมาก เพราะเชื่อว่าเขาเป็นคนปล่อยคลิปเพื่อเอาชนะกันลองขณะเดียวกันกันลองกลับปกป้องเพื่อนทุกอย่างและบอกกับสื่อว่าเขาเชื่อใจคนรักของเขาจึงทำให้เพื่อนซาบซึ้งมากและคิดจะเลิกกับวรัต์อย่างเด็ดขาดแม้วรัดพยายามจะแก้ตัวยอย่างไรเพื่อนก็ไม่ฟังผู้ใหญ่ของช่องเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ด้วยการถแถลงข่าวว่าคลิปเช้านั้นคือตัวอย่างจากละครเรื่องเดือนประดับดาว ซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายของแก้วขวัญพ่อของแพงอาพรแต่คนบางกลุ่มโดยเฉพาะแฟนคลับของวรัตไม่ยอมเชื่อคำถแถลงข่าวและคอมเมนเพื่อนอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันลองให้กำลังใจเพื่อนจนเพื่อนรู้สึกดีขึ้นและยอมรับคำขอแต่งงานของเขาโดยลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตนเองไม่ใช่แพงอาพรด้านโชลรดาแม่ของกันลองก็ออกอาการไม่พอใจ ที่ลูกชายตัวเองจะแต่งงานกับแพงเพราะนางกลัวว่าลูกชายจะโดนสวมเขาชนลดาตามสืบจนได้รู้ความจริงว่ายังมีผู้หญิงอีกคนที่หน้าตาเหมือนกันกับแพงอาพรราวกับฟ้าแฝดชนลดาเอาเรื่องนี้ไปบอกกับรื่นจิตจนรื่นจิตตามไปพบแพงที่นอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านเช่าเธอพาแพงมาส่งที่โรงพยาบาลจนเพื่อนตามมาเจอและทำทีเป็นตัดพอรื่นจิตว่า ทำไมแม่ถึงทิ้งแฝดอีกคนได้ลงคอทั้งที่ตัวเองไม่ยอมบอกความจริงว่าสลับตัวกับแพงเพราะกลัวว่าจะต้องเสียทั้งแม่และกันลองกลับคืนให้กับแพงแต่อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนกลับได้รู้ความจริงจากสมุดบันทึกต้นฉบับนิยายเรื่องเดือนประดับดาวว่านิยายเรื่องนี้อ้างอิงมาจากเรื่องจริงทั้งเธอและแพงไม่ใช่ลูกแท้ๆของครอบครัวรื่นจิตกับแก้วขวัญเพื่อนเสียใจมาก เพราะรักรื่นจิตราวกับแม่ไปแล้วจนหมดหัวใจเธอทะเลาะกับรื่นจิตอย่างรุนแรงเวลาเดียวกันแพงที่อาการดีขึ้นเรื่อยๆกลับฟื้นขึ้นมาและแทนตัวเองว่าเพื่อนเพื่อนทำตัวไม่ถูกเมื่อแพงทำเหมือนว่าจะยกตัวตนให้กับเธอแต่ในเวลานี้เพื่อนไม่แน่ใจซะแล้วว่าเธอควรจะเป็นใครการลองที่เข้ามาช่วยดูแลแฝดของคนรักเริ่มรู้สึกแปลกๆกับแพงตัวจริง เขาเริ่มหวั่นไหวกับแพงโดยไม่รู้ตัวขณะที่แพงก็พยายามอยู่ห่างจากเขาให้มากที่สุดจนวันหนึ่งแพงได้เห็นรูปคู่สุดสวีทของเพื่อนกับวรัตจาก iPad ส่วนตัวของเพื่อนแพงผิดหวังที่เพื่อนทำตัวเป็นผู้หญิงสองใจเธอสับสนและโอนอ่อนไปกับความอ่อนโยนของกันลองมากขึ้นกันลองห้ามใจตัวเองไม่ไหวเขาจูบแพงตัวจริงเช้ารุ่งขึ้นแพงหนีออกจากบ้าน การลองตกใจมากเขารีบออกตามหาเธอพอเพื่อนรู้เรื่องนี้เข้าก็ไปตามหาแพงที่ท้องฟ้าจำลองทันทีเพราะที่นี่คือที่ที่เธอสองคนได้คุยกันครั้งแรกสองแฝดเปิดใจกันแพงได้ฟังความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของเพื่อนก็เห็นใจส่วนเพื่อนได้ขอให้แพงเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะนี่คือชีวิตของแพงสุดท้ายแพงกลับเดินหนีเพื่อนไปเงียบ วันเดียวกันที่งานถแถลงข่าวแต่งงานของแพงอาพรกับกันลองเพื่อนประกาศยกเลิกงานแต่งงานและสารภาพความจริงกับทุกคนเรื่องที่เธอสลับตัวกับแพงเธอยอมรับผิดคนเดียวและขอให้ทุกคนให้โอกาสแพงอาพรกลับเข้าวงการกันลองรีบไปตามแพงที่สนามบินทั้งคู่กอดกันด้วยความคิดถึงเพื่อนวิ่งหลบกองทัพนักข่าวมาเจอวรรตที่ดักรออยู่ เธอขอให้เขาพาเธอไปส่งที่สนามบินและขอให้เขาสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกับเธอตลอดไปแพงรีบกลับมาหาเพื่อนแต่เพื่อนกลับออสเตรเลียไปแล้วจากนั้นเธอก็ติดต่อเพื่อนไม่ได้อีกเลยหนึ่งปีต่อมาแพงได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเดือนประดับดาวเธออุทิศรางวัลน,นี้ให้กับเพื่อนอาภาพี่สาวฝาแฝดของเธอส่วนที่เพิร์ เพื่อนกลายเป็นพิธีกรรายการอาหารออนไลน์ชื่อดังตามที่เคยฝันไว้แต่เธอยังคุ้นชินกับการอยู่อย่างเหงาๆเหมือนเดิมจนกระทั่งวรัตต์ตามมาเซอร์ไพรส์เธอที่เพิร์ตเพื่อนยอมรับกับตัวเองว่าเธอเองก็ไม่สามารถคิดกับเขาเพียงเพื่อนได้เช่นกันวรัตยื่นจดหมายที่แพงฝากเข้ามาให้เพื่อนเพื่อนอดกลั้นความดีใจไว้และแอบเอาจดหมายมาเปิดอ่านเองเพียงคนเดียว แพงขอให้ปีหน้าเพื่อนกลับมาฉลองวันเกิดด้วยกันที่เมืองไทยพร้อมแนบรูปแต่งงานของเธอกับกันลองมาให้เพื่อนดูเพื่อนยิ้มยังมีความสุขไม่กี่วันหลังจากนั้นแพงก็ได้รับพัสดุเป็นต้นฉบับนิยายเรื่องเดือนประดับดาวและบันทึกหน้าสุดท้ายก็ถูกแทนที่ด้วยรูปคู่ระหว่างเพื่อนกับแพงแพงยิ้มทั้งน้ำตาด้วยความสุขใจ